โรมาแชร์คลิปที่33สำหรับคลิปนี้นะครับเรามาเช็คธนบัตรในซองอั่งเปาของเรากันนะครับว่าธนบัตรที่เราได้รับแบบไหนมีราคาสูงแบบไหนมีราคาเกินหน้าแบงก์เชิญติดตามรับชมกันครับเมื่อถึงเทศกาลตรุษจีนนะครับสิ่งที่หลายๆคนจะได้รับก็คือซองอั่งเปานะครับซึ่งในซองก็จะมีธนบัตรหลากหลายราคานะครับโดยทั่วไปก็จะเป็นธนบัตรใหม่ๆนะครับที่แลกจากแบงก์หลังจากแกะซองอ่างเปานะครับอย่าเพิ่งรีบใช้กันนะครับเรามาเช็คเลขนิดนึงว่าเลขธนบัตรที่ได้รับจะมีราคาสูงเกินหน้าแบงก์หรือไม่มาเริ่มกันเลยนะครับแบบที่1ธนบัตรเลข9หน้า9หลังเลข9หน้า9หลังนะครับถือเป็นเลขมงคลที่นักสะสมนิยมเก็บเพื่อเป็นธนบัตรขวัญถุงนะครับในปัจจุบันธนบัตรที่เป็นเลข9หน้า9หลังอาจจะยังไม่มีราคาเกินหน้าแบงค์แต่ถ้าเก็บไว้นานๆสักหน่อยนะครับราคาจะขึ้นสูงกว่าราคาหน้าแบงค์แน่นอนลักษณะของธนบัตร9หน้า9หลังนะครับก็จะมีเลข9อยู่ที่หลักที่1นะครับและเลข9อยู่ที่หลักที่7แบบที่2ธนบัตรหมวดเสริมพิเศษเป็นธนบัตรซึ่งผลิตเพื่อทดแทนฉบับที่ชำรุดหรือแทรกในแหนบที่มีเลขสวยเช่นเลขตองเลขเรียงถือเป็นแบบที่หายากพอสมควรนะครับมูลค่าเกินหน้าแบงค์5ถึง50บาทขึ้นอยู่กับชนิดของธนบัตรเช่นธนบัตรราคา20บาทมีมูลค่า25บาทธนบัตรราคา 1,000 บาทมีมูลค่า 1,050 บาทลักษณะของธนบัตรหมวดเสริมพิเศษนะครับตัวอักษรภาษาไทยจะเป็นตัวพอพานและตัวภาษาอังกฤษจะเป็นตัว S แบบที่3ธนบัตรเลขกระจกลักษณะของธนบัตรเลขกระจกนะครับคือตัวเลขจะเป็นเลขสะท้อนเหมือนกับการส่องกระจกโดยหลักที่1จะมีตัวเลขเหมือนกับหลักที่7หลักที่2ตัวเลขเหมือนกับหลักที่6และหลักที่3นะครับตัวเลขเหมือนกับหลักที่5หลักที่4จะเป็นเลขอะไรก็ได้สนุนราคานะครับราคาเกินหน้าแบงค์ตั้งแต่20บาทถึงหลักพันเลยทีเดียวขึ้นอยู่กับลักษณะของตัวเลขนะครับว่าเป็นที่นิยมหรือไม่แบบที่4ธนบัตรเลขสลับแบบนี้นะครับนอกจากจะเป็นเลขสลับแล้วยังเป็นเลขกระจกอีกด้วยลักษณะมีตัวเลขที่เหมือนกันสลับกันโดยหลักที่1 3 5 7นะครับจะต้องเป็นเลขที่เหมือนกันและหลักที่2 4และ6ต้องเป็นเลขที่เหมือนกันครับสนุนราคาเกินหน้าแบงค์หลายเท่าตัวทีเดียวครับเช่นธนบัตรราคา20บาท50บาทราคาซื้อขายอยู่ที่300ถึง800บาท100บาทราคา500ถึง 2,000 บาทราคาของธนบัตรขึ้นอยู่กับตัวเลขว่าเป็นที่นิยมแค่ไหนแบบที่5ธนบัตรเลขล้านลักษณะของธนบัตรเลขล้านนะครับตัวเลขแรกจะเป็นตัวเลข1ถึง9นะครับตัวเลขที่เหลือต้องเป็นเลข0ทั้งหมดถือเป็นธนบัตรแบบที่หายากมากนะครับใน1หมวด10ล้านฉบับจะมีธนบัตรเลขล้านเพียงแค่9ฉบับเท่านั้นเองสนุนราคาในการซื้อขายนะครับตั้งแต่หลักพันถึงหมื่นต้นๆแบบที่6ธนบัตรเลขเรียงสำหรับเลขแบบนี้นะครับถือว่าเป็นเลขที่หายากมากทีเดียวใน1หมวด10ล้านฉบับนะครับจะมีเพียงแค่8ฉบับเท่านั้นที่แพงที่สุดนะครับจะเป็นเลขเรียง1 2 3 4 5 6 7สนุนราคาของธนบัตรเลขเรียงนะครับมีราคาตั้งแต่หลักพันถึงหลักหมื่นทีเดียวครับมาถึงแบบสุดท้ายที่โรมาคอยนำเสนอแล้วนะครับธนบัตรเลขตองลักษณะของธนบัตรเลขตองนะครับจะมีตัวเลขเหมือนกันทั้ง7หลักดูสวยงามเป็นที่นิยมและหายากมากโดยใน1หมวด10ล้านฉบับนะครับจะมีเพียงแค่9ฉบับที่เป็นธนบัตรเลขตองราคานะครับมีราคาตั้งแต่หลักพันนะครับจนกระทั่งถึงหลักหมื่นที่แพงที่สุดนะครับจะเป็นเลขตอง9ซึ่งราคาหลักหมื่นขึ้นไปก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอธนบัตรที่มีมูลค่าเกินหน้าแบงค์ทั้ง7แบบถึงเวลานี้แล้วนะครับท่านที่ได้รับซองอั่งเปาลองหยิบขึ้นมาและพิจารณานิดนึงนะครับว่าในซองอั่งเปานั้นมีธนบัตรซึ่งมีลักษณะเลขตรงกับ
ที่เรานำเสนอหรือไม่ขอให้โชคดีนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมท่านใดที่รับชมแล้วถูกใจนะครับรบกวนกด Subscribe ติดตามและเครื่องหมายรูปกระดิ่งนะครับเพื่อที่ว่าโรมาคอยลงคลิปในครั้งต่อไปจะได้มีการแจ้งเตือนขอบคุณมากๆครับ